สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมใช้เองแล้วดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดจะรู้ครับว่าตอนนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยที่หัวมันคือวิกครับและผมก็ได้รีวิววิกไปหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใส่ด้วยตัวเองนะครับวิธีการติดกาวหรือวิกประเภทต่างๆนะครับวิกผ้าวิก PU ล่าสุดตอนนี้ผมได้ใส่วิก PU นะครับที่เหมือนผมจริงมากๆทำให้ผมสามารถเซตตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนกับผมจริงมากๆเลยนะครับและตอนนี้ผมก็จะมารีวิวครับหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว2เดือนอย่างแรกนะครับเราจะคุยกันก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดวิกมาก่อนเลยนะครับวิก PU เนี่ยเป็นตัวเลือกณปัจจุบันที่ผมเลือกเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเนียนครับแล้วก็เหมือนผมจริงมากๆซึ่งในช่วงเดือนแรกเนี่ยผมก็ใช้งานแบบคนปกติเนี่ยแหละครับอาบน้ำนะครับออกกำลังกายตามปกติทุกอย่างเลยแต่มันก็จะมีปัญหาที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะต้องซื้อวิกแบบนี้มาใช้ครับอย่างแรกปัญหาที่ผมเจอนะครับวิก PU เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยเนี่ยอาจจะไปเลือกวิกที่เป็นฐานผ้านะครับเหมือนที่ผมใช้ตอนแรกนะแบบนั้นจะประหยัดกว่านะครับสำหรับคนที่เพิ่งลองครั้งแรกนะผมแนะนำครับลองหาผ้าดูก่อนนะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้วิกแบบพวกนี้ได้แล้วเนี่ยแนะนำเลยครับเปลี่ยนเป็นฐาน PU นะครับในรอบที่เราจะต้องซื้อวิกรอบต่อไปสำหรับการใช้งานวิก PU ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกครับจะปกตินะครับผมติดดีนะครับไม่ร้อนไม่เหนียวออกกำลังกายได้สระผมได้นะครับแต่ระวังนิดนึงครับเพื่อนๆที่ติดผมเส้นเล็กนะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างงี้ผมเนี่ยเลือกผมเส้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือผมค่อนข้างแน่นค่อนข้างฟูนะครับวอลุ่มสวยจัดทรงง่ายแต่ข้อเสียของผมเส้นเล็กครับปัญหามันก็จะมีนิดหน่อยก็คือผมมันนะค่อนข้างพันกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหวีครับหวีใช้แปรงนะใช้แปรงแบบนี้ก็ได้นะแปรงโรหรือแปรงอะไรก็ได้นะครับหวีนะแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยนะครับหวีซี่แบบเนี้ยมันจะหวีไม่ค่อยไปครับมันจะหวียากกว่านะเนี่ยมันติดอย่างนี้นะเราก็ใช้แปรงนะครับสางออกนะเวลาสางนะครับก็ค่อยๆสางนะครับไล่จากล่างขึ้นบนแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะเซตผมเสยนะครับแบบนี้เนาะให้เรานะครับเอามือนะครับจับตรงโคนวิกไว้นะแล้วก็หวีนะครับแบบนี้นะกาวมันจะได้ไม่ค่อยหลุดนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราดึงอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนดึงวิกออกแหละถ้าเราดึงบ่อยๆนะครับกาวมันก็หลุดง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจับโคนมันไว้นิดนึงนะครับแบบนี้นะกาวมันจะไม่ค่อยหลุดซึ่งแตกต่างจากที่เคยผ่านมาใช้ผมเส้นใหญ่นะครับผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะขยำนะครับใส่แว็กก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราต่อมาครับหลังจากการใช้งานไปสัก2อาทิตย์แรกนะครับจะเห็นว่าฐานกาวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะหลุดออกมาครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับฐานกาวตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดออกมานะขณะที่เราสระผมหรือว่าใดผมเป่าผมในบางครั้งครับซึ่งเป็นปกติของวิกฐาน PU นะแต่ยังไม่จำเป็นจะต้องไปติดใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเสียค่าคลีนวิกใหม่ใช่ไหมนะครับพอใช้วิกไปสักพักนะครับแล้วกาวมันเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับยังไม่เป็นไรนะจริงนี้เพิ่งผ่านไปประมาณนะครับ15วันนะครับจะสังเกตว่ากาวบางส่วนเนี่ยมันจะเริ่มเปิดออกมาแบบนี้ครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับให้เพื่อนๆนะครับเอาทิชชู่นะครับเช็ดคราบกาวออกไปเลยนะครับแบบนี้นี่ครับเช็ดออกไปเลยครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเช็ดไปก่อนนะตรงแถวๆขอบเนี่ยเช็ดออกไปให้หมดเลยคือจริงๆอะผมจะบอกว่าถ้าใครอยากเนี้ยบนะครับเปลี่ยนวิกทุก15วันก็ได้นะครับกาวจะเสื่อมพอดีเริ่มเสื่อมพอดีนะครับแต่เสื่อมเฉพาะขอบๆนะแต่ผมอะอยากจะแปะให้มันได้อยู่นานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเช็ดกาวออกก่อนนะครับระวังครับเห็นไหมมันจะมีพวกคราบกาวอย่างเงี้ยนะครับต้องออกจากหัวเราให้หมดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบเป็นกาวเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นชิ้นกาวแบบนี้นะครับเราต้องเอาออกให้หมดนะครับจริงๆถ้าเอาออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเอาออกให้หมดดีกว่าเวลากาวติดเข้าไปใหม่มันจะแน่นขึ้นและหลังจากนั้นนะครับเราก็เซตผมของเรานะครับตามปกติไปก่อนครับอยากจะบอกว่าพวกกาวที่ติดวิกครับมันไม่ค่อยเสถียรกับความร้อนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ไดเป่าผมเป็นประจำนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราเอาไดเป่าเข้าไปนะครับกาวมันจะเหมือนละลายออกมานะครับอันนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเวลาที่มันเย็นตัวลงนะครับกาวจะกลับไปติดหัวของเราเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเราก็หมาดแล้วครับใครอยากจะเซตผมนะครับในแนววินทงวินเทจอะไรก็ตามนะครับก็ใช้แว็กซ์ใช้เจลนะครับแต่แนะนำว่าให้เป็นเจลที่ล้างออกง่ายๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เสร็จไปได้เลยนะจะบอกว่าผมใส่วิกอ่ะผมสระผมวันหนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็ผมใส่เจลอย่างเงี้ยนะครับทุกวันเลยนะทุกวันเลยเพราะว่าผมเลือกมาเนี่ยเป็นผมเส้นเล็กครับมันฟูครับก็เลยต้องเซตอย่างนี้ทุกวันทีนี้เทคนิคการทรงการเซตอะไรก็
แล้วแต่ละคนนะครับก็มีเทคนิคของตัวเองไปนะครับอันนี้คือผมก็มั่วๆไปของผมเรื่อยๆนะสังเกตว่าจริงๆแล้วแทบจะกลับมาเนียนเหมือนเดิมแล้วนะครับกาวที่เมื่อกี้มันหลุดนะครับมันก็กลับไปติดแล้วล่ะครับทีนี้พอผมเราเริ่มแห้งนะครับให้เราดึงนะครับส่วนที่กาวหลุดเมื่อกี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวนะเราเช็ดไปแล้วนะจริงๆอ่ะมันจะแน่นกลับไปแน่นจนแบบเราไม่ต้องดึงขึ้นมาก็ได้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยน้องโมเขามีกาวแบบนี้มาให้เรานะครับเป็นกาวสำหรับติดวิกโดยตรงนะครับเราก็เอาทาขึ้นมานะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเงี้ยเนี่ยเป็นเมือกเหนียวๆแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยครับอย่าปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยให้มันแห้งนะครับรีบๆทาลงไปนะครับนี่ฮะทาลงไปบนหนังศีรษะเราก็ได้นะครับทาลงไปบนวิกก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบติดนะทาทิ้งไว้แป๊บนึงสำคัญคือตำแหน่งที่มันเป็นแถวๆขอบนะพยายามทาตรงขอบแถวๆนี้ให้ได้นะครับนี่ฮะปื๊บแต่อย่าให้ล้นออกมาข้างนอกนะเออเพื่อขนาดแล้วผมล้นแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับให้กาวมันเริ่มเย็นตัวลงนะครับแล้วก็กดวิกลงมาเลยครับนี่ไงเนี่ยเลอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องคอยเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวต้องมาจับออกของกันนะครับนี่เลอะเลยอ่ะนะครับก็กดลงไปอย่างนี้ครับแค่นี้ครับก็แน่นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวกาวที่มันเลอะนะครับเดี๋ยวเราสระผมไปสักสองสามวันมันก็จะออกนะครับเนี่ยแต่ว่าพยายามอย่าให้เลอะดีที่สุดครับวันนี้ผมพลาดไปแล้วครับมันเลอะไปแล้วนะแล้วตรงไหนนะครับที่มันแง้มขึ้นมาเยอะๆนะแต่ขอให้แง้มมาเยอะเกิน1เซนนะครับเราก็ค่อยแกะออกครับเราค่อยแกะออกแล้วทากาวใหม่ปกติทากาวทีนึงเนี่ยก็อยู่ได้ 7-15 วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน1เดือนนะครับเราก็จะเติมกาวประมาณ2ครั้งนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคราบรอบหน้าก็ไปคลีนวิกเลยแบบนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆยืดเวลาการคลีนวิกและติดกาวใหม่ในเดือนต่อไปได้ครับสำหรับเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็กลับมาสอนดำน้ำปกติแล้วเพราะฉะนั้นการใช้งานวิกของผมเนี่ยจะฮาร์ดคอร์มากขึ้นครับก็จะมีลงน้ำแช่น้ำประมาณวันนึงเนี่ย 3-4 ชั่วโมงนะครับรวมถึงยังมีออกกำลังกายนะครับต่อยมวยนะครับแล้วก็เล่นกีฬาหนักๆอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกระโดดแฮมเบอร์ลินนะครับที่ชอบมากๆคือวิกตัวนี้มันไม่ร้อนไม่เหนียวและมันไม่หลุดครับแม้กระทั่งเราจะอยู่ในน้ำนานๆที่เพื่อนมันเห็นตอนนี้คือวิกที่ติดมาแล้วนะครับ25วันครับแล้วผมก็เติมกาวด้านหน้าตรงนี้ไปแล้วนะว่าที่เธอทำวิดีโอให้ดูนะก็คือเติมกาวด้านหน้าตรงนี้ไปแล้วจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเนี่ยถ้าเราเอามือง้างนะครับมันก็จะเป็นกาวเหนียวๆนะแต่ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้นะครับจะลมพัดหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะครับรู้ได้ยังไงนะครับว่าวิกเราควรจะคลีนกาวได้แล้วนะครับบางคนอาจจะปล่อยจะหลุดออกมาเลยก็ได้นะแต่แบบนั้นเนี่ยแม่เราอาจจะเสียความมั่นใจใช่ไหมจริงๆครับให้เราคอยจับตรงกลางวิกนะครับถ้าจับตรงกลางวิกดึงขึ้นนะครับดึงแบบนี้นะแล้วรู้สึกว่ามันมีช่องว่างข้างในนะครับแปลว่าผมของเราอ่ะมันเริ่มดันขึ้นมานะครับแล้วก็กาวมันเริ่มหลุดจากด้านในแล้วแบบนี้นะครับเราก็ควรจะคลีนวิกใหม่นะครับส่วนปัญหาที่คนชอบถามมานะครับว่าดูแลยากไหมคันไหมนะครับก็สระผมปกติครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยจะสระด้วยครีมนวดอย่างเดียวนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาใช้ชมพูเนี่ยผมมันจะแห้งค่อนข้างเร็วนะใช้ครีมนวดอย่างเดียวแล้วก็ถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้เซตผมนะผมก็จะเอาพวกน้ำมันใส่ผมครับที่เป็นน้ำมันบำรุงผมเนาะขยี้นะครับแล้วหวีไว้เรียบๆแบบนี้นะครับจะเป็นวิธียืดอายุเส้นผมบนวิกของเราให้ใช้งานได้นานมากขึ้นปกติวิกฐานพียูนะครับหลังจากเราจะเซอร์วิสนะครับเดือนละครั้งในการถอดใส่ทำความสะอาดนะครับเราก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับ6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับว่าผมของเราเนี่ยดูแลดีแค่ไหนนะมันร่วงไหมมันแตกปลายไหมหรือเราต้องการเปลี่ยนทรงใหม่ไหมนะครับอันนี้อยู่ที่ความพอใจแล้วอยู่ที่การรักษาของแต่ละคนเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่มองหาวิกฐานพียูราคาประหยัดนะครับบอกเลยนะครับว่าน่าจะถูกมากถ้าเทียบกับหลายๆร้านที่เขาขายอยู่นะครับก็ติดต่อนะครับจากเบอร์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับตามไปดูกันด้วยนะครับลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ